ครับนอกจากรถสวยๆงามๆนะครับก็จะมีเปิดท้ายนะครับขายอะไหล่นะครับของเก่ามีเยอะมากนะครับหลายรุ่นส่วนมากจะเป็นแจแปนนะครับก็น้องๆที่ทำรถกันอยู่ก็แวะมาชมรถสวยๆงามๆแล้วก็มาช้อปปิ้งกันได้นะครับไฟท้ายไฟหน้าไฟเลี้ยวนะครับหากันได้ที่นี่นะครับครับวันนี้เราเจอกับคุณหมึกนะครับเจ้าของรถอะไรนะสกายไลน์อะไรนะ4210ครับ4210นะครับเป็นแรดลุคเนาะใช่ล้อกล้วย K Speed ป่ะใช่ป่ะใช่ครับขอดูเครื่องดีกว่าเพราะตะกี้ได้ยินตอนเลี้ยวเข้ามาเสียงมันไม่ปกติวาวเคกหรือเปล่านิดหน่อยพี่เราดูนะครับว่าเครื่องอะไรต่อครับหมึกเครื่องจริงๆมันตรงรุ่นเลยเปล่าครับใช่ครับตรงรุ่นครับดีเซลนี่นะครับใช่ครับแต่คงไม่ได้ขายในญี่ปุ่นหรืออะไรหรือเปล่าเห็นไม่ใช่ครับเขาเป็นตัวส่งคูเวตพี่คูเวตใช้ได้ดีเซลอย่างเดียวไงดีเซลล้วนใช่ครับแล้วเราทำอะไรเพิ่มไหมครับดูโอ้โหก็มีถอดอะไหล่ประชุบก็ทำตกแต่งในเครื่องแล้วก็เป็นดูดโซน6ปากคืออันนี้เราทำเองเราเป็นช่างอยู่แล้วเนาะใช่ครับอยู่ไหนนะครับพระประแดงครับชื่ออู่อะไรเลกาลาดครับโอเคครับเดี๋ยวโปรโมทให้นิดนึงข้างนอกแรดลุคข้างในนี่แรดมากแรดลุคประมาณนั้นเลยป่ะประมาณนั้นพี่สีอารมณ์นั้นตะกี้คุยต่อนะครับหน้าเป็นลอเรลใช่ไหมใช่ครับตอนแรกไฟท้ายไม่ใช่ทรงนี้ไม่ใช่ครับหน้าเป็นไฟเหลี่ยมหลังเป็นไฟท้ายกิมมะเฟืองครับก็เปลี่ยนเป็นหลังโดนัทหน้าเป็นลอเรลก็ดูลงตัวนะครับลงตัวก็ลมนี้เลยกันชนไม่ใส่ใช่พี่เพราะมุกไฟมุกกันชนหายากพี่ประเด็นคือตรงนั้นหายากก็ทางดีก็ไม่ได้ใส่มันก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรมากโอ้แล้วมีเล็กกุลงเล็กกุเลดด้วยใช่ครับก็คือปล่อยเอาจากปั๊มยักออกไปหมดพี่ใช้เป็นติ๊กอ๋อเหรอใช้ก็ระบบเป็นรถกระบะดีเซลรุ่นใหม่ๆอ่ะพี่แล้วเราใช้ติ๊กอะไรครับใช้ติ๊กบอสพี่อ๋อใต้ท้องก็มีกล่องลูกแล้วก็มาดันเล็กกุเลดเข้านี้เลยใช่ครับเป็นคุมแรงดันเข้าปั๊มเออแต่เสียงเข้ามาก็แรดดีคือผมทำปั๊มเป็นปั๊มเทอร์โบมาอ๋อใช่ขยายลูกปั๊มไป14มิล14เลยเหรอใช่พี่12ก็ว่าเยอะนี่14เลยเอาแต่สุดเลยพี่เพราะโปรเจกต์หน้าจะขึ้นเทอร์โบแล้วไงก็คือปากแต่ยกออกใช่พี่ทำเขาใส่ใหม่ใช่ครับของเตรียมรอชมเลยเนี่ยนะสีเสือที่เราคุยเนาะเป็นแรดลุคก็คือลอกสีทำไงนะลอกสีแล้วแล้วก็ตากแดดให้ขึ้นหน่อยนึงใช่ครับก็คือแล้วแต่อารมณ์เจ้าของรถอ่ะอยากได้เยอะได้น้อยใช่หรือว่าจะชอบขาวๆก็ขาวๆเสร็จก็พ่นแลกเกอร์ทับเลยครับแล้วแลกเกอร์เราพ่นกี่ชั้นน่ะ2ครับทนไหมทนพี่แต่ต้องใช้แลกเกอร์ดีๆอ่ะก็อารมณ์แลกเกอร์พวกดูป้องนกแก้วเงี้ยแลกเกอร์เงาให้ได้เนาะเงาเลยแล้วมีเพ้นท์อะไรด้วยเนาะไหนมาดูไฮไลท์หน่อยพี่ก็น้องทำให้เนาะใช่ก็อารมณ์ไม่มีตังค์ซื้อเมกันอ่ะพี่โอเคอ่ะเอาตรงๆนะเราก็มาเล่นตรงนี้ใช่ครับอารมณ์คล้ายๆ Airbrush แต่ว่าเราบอกว่าเป็นสเตนซิลเนาะใช่ครับนี่ถ้าได้ล้อฮายาชิใช่ไหมที่ถ่ายอยู่น่าจะแซ่บเลยอ่ะสวยงามครับสวยงามล้อหน้าน่าจะออปชั่นมากขึ้นอีกหน่อยพี่ครับมีหางหลัง R30 รออยู่เดี๋ยวเราจะรอชมเลยนะครับสเต็ปต่อไปนะเดี๋ยวยังไงติดต่อน้องหมึกไปนะครับในอัพสเต็ปล่าสุดที่จะทำนะครับเทอร์โบโอเคขอบคุณครับเลโทระยองนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคาร์เครซี่นะอย่าลืมดู Speed Channel 691วันอาทิตย์4โมงถึง5โมงครับ
ับคันนี้เจ้าของอยู่ไหนไม่ทราบนะครับแต่เรามาแอบถ่ายกันเป็นดัตสัน 3-0 นะครับเป็นรุ่นตัวแรกไฟกลมนะครับตัวนี้ก็จะมีไฟกลมไฟเหลี่ยมนะคันนี้ก็ทำสีมามีพาร์ทสวยงามนะครับล้อฮายาชินะครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับน้องออยนะครับกลุ่มหน้าแหลมใช่ครับเดี๋ยวของเราเป็นยังไงบ้างครับคันนี้สีแดงใช่ครับผมมีอะไรบ้างครับในนี้ไม่มีอะไรเลยนะเครื่องเดิมๆครับเครื่องเดิมเขาคืออะไร3T 3T 2T 3T 2T แล้วกี่ทีถึงจะดีก็หลายทีเหมือนกันนะครับนะครับหน้าแหลมก็จะมี4ประตูนะแล้วมีแวนแต่บ้านเราน้อยใช่แล้วก็มี2ประตูครับ2ประตูใช่ถูกต้องฮาร์ดท็อปไม่มีหรอกครับรหัสคือหายาก131เนาะใช่ไหมประมาณนี้อ่ะโอเคกลุ่มหน้าแหลมมาสวัสดีครับผมขอบคุณมากไปดูน้องออยครับผมเพื่อนออยนะครับคุณครับค่ะครับสวัสดีครับกล้องช่วยอันนี้เก่าไปเปิดเรียงเรียงโพสเดียวนะอันนี้รถคุณเอนะครับเป็น 1J เนาะ 1J โบเดียวครับแพรท้ายยกไหมหรือว่าของเดิมเป็นเผาท้ายขาวแล้วครับท้ายขาวแต่ยังเป็นเผาแข็งอยู่เนาะครับครับวิ่งดีไหมครับคันนี้เวลาส่งยังส่งเวลาเท่าไหร่ก็เวลาก็อยู่ประมาณ 13-14 เนี่ยแหละครับเกียร์ออโต้ออโต้ครับอ๋อโอเคประมาณกี่ม้าเนี่ยเคยไดโน่ไหมอ๋อไดโน่ครับยังไม่เคยครับไม่เคยน่าจะไม่เกิน400ครับไม่เกินเหรอเกินไหมเนี่ยโบขนาดนี้โบอะไรอะลูกเบลเลอร์เลยอะเอาไม่เกินก่อนดีกว่าไม่กล้าคุยโอเคโอเคโบยี่ห้ออะไรครับ GT35 ครับ GT35 โอ้เกินแล้ว4กว่ากว่าครับอินเตอร์ใหญ่ไหมอินเตอร์ล็อกกี้ครับอ๋อฮะโอ้ยก็แช่ได้นานๆเนาะอ๋อยาวๆปัญหาเรื่องความร้อนมีไหมไม่มีครับโบออฟปวดฝาถีบใช่ไหมโบออฟบิดซูเปอร์ซาวครับอ่าฮะโอ้โหเสียงเป็นไงเฟี้ยวฟ้าวเวทเกตลั่นกว่าโอเคขนาดนั้นเลยโอเคขอบคุณมากครับครับกลับมาต่อที่รถน้องบอยนะครับสวัสดีครับน้องบอยสวัสดีครับเป็น 1J 1J ครับเดิมครับโอเดิมนะครับก็เดิมทุกอย่างครับมีอะไรบ้างหม้อน้ำเนาะครับเพิ่มแค่หม้อน้ำกองเกลือหน่อยนะเราเน้นสายไหนครับวิ่งเล่นหรือว่าก็วิ่งออกทริปพิเศษครับออกทริปเกียร์โต้มันของเดิมเนาะโต้ครับโอเคเป็นใช้งานครับผมล้อเท่าไหร่ครับล้อ17ครับเฟืองเท่าไหร่เฟือง 4.5 ครับผมโอ้โหโดดออกเลยป่ะเนี่ยก็นิดหน่อยครับเอาไว้ตีนต้นเนาะไปเล่นนิดนึงฝาที่เพ้นเองป่ะครับครับเพ้นเองครับทำเองครับผมรถก็ไม่มีอะไรมากก็เดิมเล่นเดิมก็มีงานฝีมือนะโอเคขอบคุณครับบอยครับผม